ด้วยสถานการณ์วันนี้เนี่ยเรามีทั้งพรกฉุกเฉินมีทั้งพรบคอมพิวเตอร์ก็มีการใช้โซเชียลมีเดียในมิติที่เป็นปัญหาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุยงปลุกปั่นนะข้อมูลอันเป็นเท็จข่าวปลอมต่างๆตัดแต่งแต้มให้ร้ายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินคดีแล้วก็ไปสู่การปิดกั้นบ้างใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับในมิติที่ดีและเป็นประโยชน์จริงๆแต่ว่าในอีกมิตินึงก็ต้องระมัดระวังถ้าเราไปใช้อาจจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกชั่ววูบนะครับหรือว่าอาจจะคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็โพสต์ไปถ้ามันไปกระทบนะไปบินหรือไปก้าวล่วงนะครับในบุคคลต่างๆใครก็ตามเนี่ยทำให้เขาเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดความปั่นป่วนขึ้นมายุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยมันก็เข้าข้อกฎหมายทั้งหมดก็อยากจะให้คิดก่อนทำนะผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเจตนาดีนะครับหวังดีคิดอยากจะทำนู่นทำนี่นะครับอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนก็ขอให้อยู่ในกรอบที่เราเคารพซึ่งกันและกันเราก็รับฟังในทุกเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของน้องๆที่อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับ